สวัสดีครับทั้ง3ท่านครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าเขตเทศบาลเมืองปักนะครับด้านหลังของเราเนี่ยเมื่อวานนี้ฮะที่ลงจากพื้นที่มาก็น้ำยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นน้ำข้ามฝั่งมาแล้วครับเนื่องจากตอนนี้ที่ลำพะเพลิงอ่างเก็บน้ำเนี่ยล้นความจุอยู่ที่ประมาณ 106% แล้วนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำอันนี้ไม่รวมถึงอ่างเก็บน้ำของตังโง่นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็จะเห็นว่ามวลน้ำเนี่ยกระแสโอ้โหมันเชี่ยวจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจก็คือจุดดังกล่าวเนี่ยรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปบริเวณฝั่งนู้นแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำสูงแล้วก็รถเนี่ยถ้าจะไปได้ก็เป็นรถใหญ่เท่านั้นครับขณะเดียวกันทางด้านของหน่วยกู้ภัยก็ยังมีการอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าออกไปยังบ้านนะฮะเพราะว่าพื้นที่ของเทศบาลยังมีบ้านของประชาชนหลงเหลือติดค้างอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่จากฮุก31นะครับเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอยู่ด้านในครับแล้วก็ประสบเหตุน้ำท่วมเนี่ยอยู่ประมาณ20ถึง30หลังคาเรือนด้วยกันค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นยังคงมีการบริการเรืออยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะดูบรรยากาศในชุมชนนี้หน่อยเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณก่อนถึงเทศบาลเมืองปักธงชัยครับเดี๋ยวทดสอบถามพี่กู้ภัยนิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปมาแล้วพื้นที่ด้านในความเสียหายเป็นยังไงบ้างก็มีน้ำท่วมจำนวนหลายหลังแล้วก็มีสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านที่เขายกขึ้นไม่ทันระดับน้ำมันสูงสักเท่าไหร่ฮะมันจะหนักมากแค่ทั้งช่วงปากทางก็ถนนสามารถเดินได้ประมาณ50เซนหรือ60เซนยังมีประชาชนอยู่ด้านในใช่ครับยังมีคนอยู่ข้างในครับต้องการอะไรไหมฮะเพิ่มเติมคนที่ติดค้างอยู่ด้านในก็จะเป็นพวกข้าวแล้วก็น้ำส่วนใหญ่ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็เป็นทางด้านของทีมกู้ภัยฮุก31นะครับที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดเรือท้องแบนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เดินทางเข้าออกสัญจรไปได้ปกตินะเพราะว่ายังคงมีคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องออกมาทำงานอยู่ทุกวันนะครับขณะเดียวกันจุดที่บริเวณที่ผมจะอยู่ก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นเขตของเทศบาลเมืองปักผู้ชมก็จะเห็นว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แรงทีเดียวนะฮะผมขออนุญาตข้ามไปจากเลนตรงนี้หน่อยเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างไหลแรงนะครับเพราะว่าเป็นทางน้ำที่มันไหลลงชุมชนจริงๆนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่เมืองชั้นในก็จะเป็นพื้นที่ของตลาดเก่าแล้วก็พื้นที่ของเทศบาลเมืองปักตลาดเมืองปักแล้วก็ตลาดเย็นวัดโพเมืองปักนะครับพื้นที่ดังกล่าวตอนนี้ถูกน้ำท่วม 100% แล้วนะครับแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงกว่าเมื่อวานอีกครับทั้ง3ท่านนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับน้ำที่อยู่กับคุณชินตอนนี้นะเป็นน้ำจากเขื่อนลำตะโง่หรือจากเขื่อนลำพะเพิงครับน้ำมาจาก2จุดครับมาจากเขื่อนลำตะโง่กับเขื่อนลำพะเพิงนะครับมาสมทบกันที่ปักธงชัยจุดนี้ทำให้รับน้ำเต็มๆครับผู้ว่าแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยคาดการไม่ไว้ว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรหรือว่าน้ำมันจะลดลงอย่างไรมีการพูดคุยกันหรือยังครับเบื้องต้นนะครับทางด้านของปภ.เขาประเมินสถานการณ์เอาไว้นะครับในเรื่องของระดับน้ำถ้าฝนไม่ตกนะแต่วันนี้ดูจากฟ้าครึ้มๆเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ตกที่เขื่อนลำพะเพิงทำให้น้ำมันเพิ่มสูงถ้าฝนไม่ตกเนี่ยประมาณ 1-2 วันน้ำมันจะไหลลงไปได้เป็นโฟลว์นะฮะแล้วก็จะทำให้สถานการณ์คืนสู่ภาวะปกติได้แต่ว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยยังต้องชะลอเรื่องของสถานการณ์เอาไว้ก่อนนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับยังต้องมีการตรวจสอบประเมินพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชั้นในครับเพราะว่าทั้งตลาดทั้งบ้านประชาชนตอนนี้ทั่วหมดแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งนึงครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณชินรพัฒน์ครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับน้ำก่อนนี้ฟลาไหลไปที่ปักธงชัยเนี่ยก็จะไหลต่อไปที่อำเภอพิมายใช่ค่ะตอนนี้ทางอำเภอพิมายก็ขึ้นธงแดงปักธงแดงแล้วค่ะปักธงแดงเพื่อจะให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับขนของสิ่งของจำเป็นทรัพย์สินเนี่ยขึ้นไปในที่สูงเพราะว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดฝนทำท่าจะเลิกแล้วใช่ไหมคือกรมอุตุเนี่ยแถลงวันนี้บอกว่าใน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยปริมาณฝนทั่วทั้งประเทศไทยจะลดลงจะลดลงเพราะว่าเป็นการรับช่วงรับไม้ต่อจาก
ปลายฝนและก็จะเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเพราะนั้นน้ำไหลก็ไหลไปแต่ไอของใหม่ยังไม่มาเติมใช่ครับสังเกตว่าแล้วในวันนี้จะหนาวนะฮะตื่นเช้ามาวันนี้จะหนาวละจะหนาวละฝนก็จะน้อยลงนี่เดี๋ยววันนี้แนมเพอปักช่องเขาจะลงเรือตรวจการนะคะแล้วก็เอาถุงยางชีพไปช่วยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ